ลูกศิษย์มหามนตราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะทุกคนเนี่ยจะเคยลงวิชาฝ่ามือทองคำที่แรงขึ้นไปกว่านั้นหลายคนได้รับพลังแล้วก็ลงแล้วปังๆกันคือฝ่ามือเงินล้านวันนี้นะอาจารย์จะบอกว่าคนเนี่ยที่เคยลงฝ่ามือทองคำและเคยลงฝ่ามือเงินล้านแล้วอาจารย์จะมีวิชาที่จะมาปล่อยแล้วก็ประสิทธิ์พลังให้ลูกศิษย์คือวิชาฝ่ามือเศรษฐีฝ่ามือเศรษฐีนั้นเป็นการรวมบทคาถาในขั้นที่สูงขึ้นไปคือจะได้รับพลังยิ่งกว่าฝ่ามือทองคำยิ่งกว่าฝ่ามือเงินล้านเพราะวิชาฝ่ามือเศรษฐีจะลงพลังคาถาเงินล้านที่มือแล้วที่สำคัญก็คืออาจารย์เนี่ยอยากให้คนที่ลงวิชาฝ่ามือเศรษฐีนั้นได้รับหัวใจเศรษฐีจะลงคาถาหัวใจเศรษฐีเอาไว้จะลงชุดคาถาสมบัติจักรพรรดิซึ่งได้แก่คาถาหัวใจพระสิวลีมีกินไม่รู้จักหมดจักสิ้นคาถาหัวใจเศรษฐีแน่นอนเก็บเงินอยู่คาถามหาลาภได้เงินก้อนคาถาเสี่ยงโชคได้เงินจากการเสี่ยงโชคปังๆด้วยพิเศษที่สุดเลยคนที่ลงวิชาฝ่ามือเศรษฐีนั้นจะได้ลงมนพญาปากเข็ดซึ่งมนพญาปากเข็ดนี้นะจะเป็นมนที่ทำให้เวลาพูดได้แล้วได้ดังใจปรารถนาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ในวิชาฝ่ามือเศรษฐีซึ่งอาจารย์จะเปิดลงในรอบเปิดตัวพิเศษมากดังนั้นใครที่ได้ฟังสิ่งนี้ใครที่ได้รับโอกาสนี้นะก็นับว่าเป็นบุคคลที่โชคดีแล้วก็มีโอกาสจะร่ำรวยปังๆติดต่อจองคิวที่แอดมินเองนะ30 สิงหาคม 2562ฤกษ์มหาเศรษฐีวิชาฝ่ามือเศรษฐีจะเป็นของคนที่มีวาสนาชะตาต้องกันและจะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเท่านั้น